ถึงห้องแล้วนะคะเพิ่งลงเครื่องมานะคะอันดับแรกกระเป๋ามาครบนะคะดีใจมากโรงแรมนี้เป็นโรงแรมใหม่นะคะก็คือทุกอย่างจะใหม่มากไม่ชินเลยปกติมาแพรีสก็นอนโรงแรมที่แบบเป็นตึกเก่าตลอดอันทุกอย่างใหม่มากทันสมัยมากชื่อคิมตันอยู่ตรงเซนต์ออโนนะคะนี่จะพาดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอเปิดม่านนิดนึงHi. For the luggage. Yes. The room is good? Yes. Good. คือพนักงานที่นี่ทุกคนอ่ะคงไปโรงแรมวัยรุ่นมาไม่มีใครใส่สูททุกครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นโจรหรืออะไรดูไม่ออกทุกคนเป็นกันเองมากตั้งแต่ข้างล่างใส่เสื้อยืดพูดเหมือนลิ้นเปรี้ยเหมือนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคนนี้ก็แบบเมื่อกี้นึกว่าคนจะเข้ามาตี You just leave it all here. I will take it. Yep. Thank you.Have a good night. Thank you. Bye. พอกระเป๋าเดินทางเข้ามาปุ๊บห้องก็เริ่มขี้เหร่นะคะนี่น่าจะม่านไหม Yes. สวยงามนะคะตามรูปอ่ะมาดูห้องน้ำหน่อยกว้างมากแล้วก็มีไทเลตตรงนี้นะคะดูได้ตื่นเต้นต้องหางเท้าก่อนเอเนอร์จี้ยังเหลือๆนะคะคนนี้แต่ตอนนี้ฝนตกอากาศที่นี่ก็หนาวกว่ามิลานนิดนึงหุยมีห้องเราห้องเดียวที่มีบาร์โคนี่อ่ะแต่นี่เข้าใจว่าเป็นบาร์โคนี่ที่มองเห็นหอไอเฟลนะหรือเราจองห้องผิดไงเดี๋ยวต้องดูไปในบุ๊กที่เราจองนะคะอุ้ยทาดทาดโอ้ยตัวทาดเป็นไงยาวพี่กลัวตั้งสติตั้งสติตั้งสติโอเคโอเคยาวเป็นสิ่งที่กลัวมากเลยโอ้ยกลัวกลัวไม่มีจ้ะโอ้ยคนลุกโอ้ยเยอะมากนี่นะคะก็เป็นห้องอาหารเช้านะคะวันแรกที่คิมตันนะคะก็การตกแต่งน่ารักมากเขาเป็นโรงแรมใหม่ก็ดูสวยดูดีเด็กเสิร์ฟนะคะแอบฉายไปได้ก็จะหล่อหมดเหมือนเป็นนายแบบมาแอบมองเราอยู่ทำไมกลัวว่าก็เนื่องจากเป็นแฟชั่นวีคนะคะโรงแรมเนี้ยเขาอยู่ใจกลางแบบดีมากมันก็สะดวกสาวแฟก็เยอะมากตอนนี้ทุกคนแต่งหน้าเรามาสวยมากนั่งหน้าสดอาหารเช้าก็โอเคนะคะพอได้ไม่ได้เด่นมากตอนนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่ปารีสนะคะสเกดูลวันนี้ก็คือไปฟิตติ้งโลเว่ที่ออฟฟิศเขาซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมมาก2นาทีแต่แดดทะลึ่งสร้างรถไปแล้วก็เลยต้องสายเอนิเวย์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปช็อปก่อนโลเว่เผื่อมีอะไรกระจุกกระจิกไว้เสริมถึงแล้วค่ะถึงปุ๊บฝนตกนะคะมีเวลาไม่เยอะค่ะต้องรีบไปไม่ว่าจะตื่นเช้าแค่ไหนนะคะสุดท้ายก็สายทุกวันเมื่อเช้าตื่นมาก็ระเหยออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงกินข้าวไม่เคยทันค่ะไปค่ะเก็บกล้องถ่ายเขาว่าฟิตติ้งอันนี้ก็คือชุดที่ดีที่สุดที่มีตอนนี้นะคะคือมันก็ไม่ใช่รันเวย์ล่าสุดมันเป็นพรีฟอร์ซึ่งมันออกไหมมันไม่ใช่รันเวย์แม่ก็เครียดยังไงเขาก็ไม่ให้เพราะเขาไม่มีเพราะเรามาสายแต่เป็นลุคที่ชอบนะคะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองสวยชูไซส์36นะคะที่แวร์อยู่ก็คือ40เดี๋ยวจะลองอีกชุดนึงค่ะ I quite like it with the looks, but the other look is stronger. Comparing to the previous look, the other look is stronger.It's more like fashionable. Yeah, it's more myself. Yeah, it's more you. Okay. Okay, thank you. I'm done. Bye. ผลขนใช่ใช่ซึ่งมันก็ไม่ใช่รันเวย์แต่มันก็คิ้วเจมพี่เศร้าอะทำไมอะทำไมพี่ต้องใส่ที่มันไม่ใช่รันเวย์จะซื้อเขาก็ยังไม่ให้เลยอะตังก็แก้ปัญหาไม่ได้Hi guys.
ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปดู Sicily Basins นะคะก็ตอนนี้อยู่กับ Honest Team นะคะน้องเจนนี่นะคะตอนนี้ก็เกิดเรื่องนิดหน่อยนะคะน้องหมวยมีอาการก้ำกึ่งเล็กน้อยแต่ว่าพวกเราสู้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่ารถติดมากถึงมากที่สุดจริงๆเราควรจะถึง 3:30 เพื่อจะได้หมุนตัวถ่ายรูปหน้าโชว์นะคะแต่ว่าก็เรารุ้นค่ะตอนนี้นะคะพามาดูดาดฟ้าของโรงแรมนะคะเพิ่งมีโอกาสได้เดินขึ้นมาสวยมากเขาก็จะมีสวนผักสมุนไพรอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาเดินให้ดูวิวตรงนี้ก่อนตรงนี้คือน่ารักมากเผื่อใครจะมาถ่ายรูปไปต่อสวยอ่ะเดี๋ยวจะกลับไปทำสวนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นหอไอเฟลด้วยนะคะอันนี้คือลิฟท์ที่เราขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่รู้จะกลับเข้าไปยังไงอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่โอ้ยบ้านนอกมากบ้านนอกบ้านนามากเลยนะคะเจ็ดโอเคเกือบเดินบันไดแล้วค่ะเดี๋ยวมาถ่ายใหม่กับชุดอื่นสองดิสอร์ทประตูลิฟต์กำลังปิดค่ะ finally นี่นะคะเปเลเซกาอินวิเทชั่นคือไปตกตีกับคอนเซียร์สหลายรอบมากกว่าจะได้มาคือ invitation card นะคะ oh my god oh my god everything is so cool อันนี้คือเหมือนกระเป๋าตังค์ของมิงจริงๆนะคะคือจะชอบมีใบเสร็จต่างๆโอ้ยน่ารักมาก look what else okay the macho I love you Balenciaga ค่ะวันนี้นะคะก็เบาๆนะคะเมื่อเช้ามีนักทานข้าวกับสื่อเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปดูโชว์ Sicily Basin นะคะเป็นแบรนด์ที่ชอบโชว์น่ารักมากแล้วก็รู้สึกดีที่ได้เป็นเกียรติเข้ารับชมโชว์นะคะแต่ว่าฝนตกแล้วก็รู้สึกอึนมากตอนนี้มันฝนตกแล้วต้องนั่งมือนึงกลางร่มมือนึงก็ถ่ายแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบมึนๆยังไงไม่รู้อ่ะหวังว่าจะยังไม่เป็นโควิดนะคะน่าจะแค่มึนฝนแล้วก็เมื่อกี้ที่โรงแรมก็เรียกพนักงานขึ้นมาเปลี่ยนอะไรที่มันพังสักนิดหน่อยจักรแลนเหม็นมากตอนนี้เขาออกไปแล้วอ่ะยังเหม็นอยู่ตอนนี้ยาวยืนเอามือปิดจมูกอยู่นะคะเหม็นแบบขมคอค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะคืนนี้จะมีปาร์ตี้2อันที่เราต้องไปก็คือพิซซูเน่กับแอคเน่นะคะคิดว่าจะต้องไปนิดนึงแต่ก็กลัวโควิดก็กลัวนะคะเดี๋ยวดูว่าจะไป1หรือ2แล้วก็จะปกป้องตัวเองอย่างไรก็เดี๋ยวจะไปทำให้ตัวเองสดชื่นนะคะคนอื่นจะเน้นแต่งหน้าแต่อันนี้คิดว่าจะไปอาบน้ำให้มันสดชื่นจากความยมที่ฝนตกเมื่อกี้นิดนึงค่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าจะต้องมีไปปาร์ตี้นะคะจะต้องแต่งหน้าเองก็วันนี้ไม่ยุ่งมากแต่จะแต่งหน้าให้ดูนะคะว่าเขาเรียกอะไรอะสภาพอะฝืนทำไปเองอะมันได้ประมาณไหนไม่ได้ว่าจะสอนอะไรนะคะช่างหน้าอีซี่สอนมาว่าให้ทำแบบนี้กับคิ้วอันนี้ใช้ของเบเนฟิตนะคะอันนี้ใช้ดีจริงๆค่ะก็ให้เขาเรียกอะไรย้อนไปย้อนมาให้มันทั่วๆให้กาวมันทั่วๆแล้วก็ปัดคิ้ววันนี้หน้าก็จะบวมเล็กน้อยนะคะเมื่อวานโดนส้มตำปูปลาไปที่ร้านอาหารตุกๆนะคะถ้าใครมาปารีสนะคะแนะนำร้านตุกๆอร่อยมากอ่ะทำคิ้วเสร็จแล้วก็จะเริ่มที่ตากันเลยก็ก่อนที่จะเขียนตาเนี่ยจ
ะดัดขนตาก่อนมันจะได้แบบแยงเข้าไปง่ายๆเสร็จแล้วเราก็เอาอายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลสร้างเส้นขึ้นมาอีกช่างแต่งหน้าก็สอนมานะคะว่าให้มองตรงๆแล้วทำตรงๆมันจะได้เห็นอันนี้สูงกว่าข้างนี้วิธีแก้ก็คือลากเส้นที่มันกันเท่ากันขึ้นมามันเท่ากันแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วพอข้างนี้มันสูงกว่าใช่ไหมแล้วก็ปล่อยมันเลอะไปแล้วเราก็เอาอันเนี้ยนี่อันนี้นะคะคุณอิซซี่แนะนำมาเอาไว้มาลบแล้วก็เอาคัตตันบัตจุ่มลงไปแล้วเราก็จิ้มนี่มันก็จะดูสะอาดแล้วตรงไหนที่เลอะก็ลบได้เลยค่ะนี่เท่ากันละคือประเด็นอะถ้าไม่ถือกระจกมันจะทันได้ไงแต่เนี้ยมันไม่ทันขอเปลี่ยนไปทำตรงนู้นได้ไหมถูกไหมเส้นนี้ได้เนาะไม่ต้องกลัวค่ะเราลบได้แน่ตราบใดที่เรามีเมมเบอรีนเมคอัพไอเมมเบอร์นะเราได้เส้นที่ใช่แล้วดูมีแววที่จะทำให้หน้าเราดูแบบอุ๊ยดูแบบจริงจังแต่งหน้าเอาจริงก็นี่แหละค่ะไฮไลท์ตรงนี้นะคะหนูแต่ละคนก็จะมีตำแหน่งรอเล่นไม่ที่ต่างกันส่วนตัวจะต้องสูงนิดนึงแล้วก็จมูกแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นนิ้วนะคะใต้ท้องคิ้วแล้วก็ตรงนี้นะอันนี้นะคะทางแบรนด์คิสเน่เนี่ยส่งเสื้อมาให้ว่าทุกคนต้องใส่เสื้อนี้นะคะก็เลยแมทกับกางเกงที่เอามาเป็นนี้ก็คือเป็นเขาแล้วก็เป็นเราอยู่ในคนคนเดียวกันก็คือเป็นคนครึ่งกลางๆก่อนออกนะคะวัดเทียนหอมอันนี้ก็เป็นถุงใส่ของต่างๆสำเร็จเอาไว้ในรถนะคะอันนี้ก็โอเคมีแอลกอฮอล์มีพาสปอร์ตลิปสติกเบาๆ1แท่งเสร็จแล้วค่ะครบแล้วไปแล้วนะคะอ่ะเดินเดี๋ยวเดินไปส่งที่ลิฟต์นี้วนกลับเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะกางเกงไม่รอดนะคะลองเดินดูแล้วขอขายเลยนะคะนะคะเป็นกางเกงใหม่ขาซ่าสวยมากๆเอลต่างนิดๆแบบเท่ๆใส่คู่เข็มขัดก็คือปังเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยค่ะใส่ออกมานึกว่าสวยสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนเดินลงไปแล้วด้วยนะไม่ใช่ไม่สวยนะอันสวยแต่กลัวจะปากแตกก่อนใช่แล้วค่ะบ๊ายบายค่ะEverything inside is labeled Balenciaga and a new product. Yes. The Pontage
Cashew. Morning. วันนี้นะคะวันที่30ก็มีโชว์ Loewe นะคะซึ่งตื่นเต้นมากๆโชว์ก็11โมงครึ่งวันนี้เราตื่นกี่โมงนะเกือบ7โมงก็เด้งแล้วก็กำลังเคี่ยนหน้านะคะวันนี้ก็เป็นงานกลางวันนะคะก็จะงดตาสีเมื่อวานไปเซฟอร่ามาก็ได้อุปกรณ์ใหม่มาหลายอันอันนี้เป็นเบเนฟิตหมดเลยนะคะเป็นคิ้วตาต่างๆอันนี้ทำให้คิ้วเป็นสีน้ำตาลลองคิ้วเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆลองบ้างก็ไม่ถึงกับบลีชนะคะแต่ว่าลองแบบนี้ดูก็อย่างที่บ่นไปแล้วคลิปก่อนหน้านะคะว่าเราได้ชุดที่มันไม่ใช่รันเวย์แต่ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดกับสิ่งที่เรามีนะคะผมก็ประมาณนี้อันนี้วิธีทำผมนะคะเสิร์ฟไว้ให้เขาอยู่ทรงอันนี้เป็นลิปสติกสีโปรดนะคะดูสิโปรดหน้าฝาหางตลอดเวลายี่ห้อแพทแมกแกลตนะคะสีสวยมากเน้นวาดให้ดูหนาๆนะคะให้ดูใหญ่ๆให้ใหญ่กับปากปิ้งไว้ก่อนให้ดูการ์ดก่อน invitation card นะคะเป็นแบบนี้ค่ะเปิดมาเป็นดอกไม้เมื่อวานเปิดมาก็แบบอ้าวเขาไม่ได้ให้การ์ดมาลองมีแต่ดอกไม้มีหน้าเสียเล็กน้อยเขาก็มีการ์ดเล็กๆมาให้อ่ะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรองเท้าที่ใส่วันนี้นะคะที่ไปเลือกมาจากออฟฟิศของโลเว่นะคะชอบรองเท้าคู่นี้มานานมากนะคะแต่บาปบุญบาปนะคะอันนี้ไซส์40ตัวจริงเนี่ยใส่รองเท้าไซส์36เดี๋ยวเราก็จะเอาอะไรยัดๆกันลงไปก็อันนี้ก็คือบาดแผลของรองเท้าสวยๆต่างๆนะคะที่เราได้มาเราก็อยู่กันไปแบบนี้แล้วค่ะขาดเกินๆแต่วันนี้เราเออร์ลี่นะเพราะว่าโชว์11โมงครึ่งตอนนี้แค่เกือบ10โมงนะทุกคนข้างล่าง10โมงครึ่งแต่ว่าเนี่ยเสร็จแล้วแค่เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวขอตั้งสติแล้วก็ไม่เคยได้ทำคอนเทนต์ก่อนไปดูโชว์เลยวันนี้แต่คิดไม่ออกเลยไม่ได้หาว่าจะทำอะไรดีตอนนี้นะคะเราก็พร้อมจะออกแล้วค่ะหาวิธียัดรองเท้าอยู่นะคะช่วยไหมเนี่ยแล้วก็รองเท้านะคะเราจะใส่รองเท้าที่เรามีของเราเองก็ไม่ได้ถ้าแบรนด์เขาเดรสให้แล้วเราก็ต้องใส่ของเขาทั้งหมดประมาณนั้นเสียใจอดใส่รองลูกโป่งฟิตอยู่กางเกงก็ใหญ่กว่าเรามากนะคะเราก็ต้องมันเลยทำให้ตรงนี้ดูไม่ออกว่าเป็นกางเกงกับรองเท้าแล้วเดี๋ยวเสร็จก็จะต้องส่งรูปโททอลลุคเนี่ยให้ไซลิสของแบรนด์เนี่ยดูซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราเลือกเสื้อหนาวมาตัวนึงจากเขาแต่ก็บอกแล้วว่าขอไปซื้ออีกตัวนึงได้ไหมจะได้เพิ่มความโดดเด่นก็เลยไปได้น้องเชอรี่ซึ่งหนักมากนะคะใส่ปุ๊บปวดไหล่เลยกระเป๋าแว่นแล้วเดี๋ยวก็ใส่รูปให้คุณดูเราถ่ายรูปที่ไหนคะ By the way นี่ก็คือเป็นห้องนะคะดีนะที่ถ่ายก่อนไว้ให้ไม่รกเลยค่ะอะไรค่ะน่ารักอยู่นะคะลุคนี้ดูรูปแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่รันเวย์อินฟูคนอื่นที่เขามาก่อนเขาคงได้ชุดรันเวย์กันแต่มันหมดลุคก็ยังเศร้าอยู่ว่าจะไม่กินข้าวเช้าแต่ก็คิดว่าก่อนทำอะไรเนี่ยอยากจะแบบมีน้ำตาลในร่างให้มันแบบสดชื่นนิดนึงเราไปก่อนเวลาเนาะจะได้มีเวลาถ่ายรูปของเราถุงเท้าเจนที่ยัดข้างหน้าใช่ป่ะมันแน่นแหละอุ่นดีมีแผ่นรองข้างหลังหลวมก็เลยเอาถุงเท้าใส่ไปถุงเท้าขาดพลาดไปข้างหลังตอนเดินไปเอาโฟซองค่อยออกมาทั้งคู่เลย ตอนนี้ก็ลงไปถ่ายรูปแล้วก็จะวนรถมาเพื่อลงหน้างานแต่ปรากฏว่ารถติดมากตอนนี้ใจเต้นตุบ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 นี่ถึงเวลาโชว์นะคะแบบเริ่มจ่อยเครียดอ
ตอนนี้เราก็ผ่านผู้คนมากมายเข้ามาถึงในงานแล้วนะคะตรงนี้เป็นสนามม้าบายคนเมื่อกี้ที่มาทักก็เป็นสไตลิสต์ของแบรนด์นะคะที่แต่งให้ตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในโชว์แล้วนะคะคนเยอะมากก็เหมือนโชว์เจเลดนะคะตื่นเต้นมากแม่ปากสั่นไปหมดเมื่อกี้เขามารอดูใครเข้าไปก็ไม่เจออยากรู้ไหมว่าใครเกาหลีเหรอไม่รู้เห็นปะไม่เห็นแต่มีคนกรี๊ดอยู่ประมาณ2ทีแต่ไม่ใช่เกาหลีฝรั่งนางแบบเมื่อกี้น่ารักมากเขาเร็วมากอ่ะนางแบบเขาเดินออกมาเป็นที่เสร็จแล้วอ่ะเรายังเออเลยค่ะหลังจากเลยเว้ยนะคะประมาณบ่ายสองไปกินข้าวแล้วก็เลยไปนวดมา1ชั่วโมงนะคะก็เมื่อกี้หลับลึกมากพอเขาปลุกเหมือนสะดุ้งอะเหมือนหลับไปอะแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย10 นาทีก็เดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่าง5 โมงเพิ่งไปเพื่อไปงานโลบูแตงนะคะเอาหน้าเดิมไว้แล้วค่ะแต่งใหม่ก็ไม่ได้จะดีกว่าเดิม เดี๋ยวเติมสีนิดหน่อยสีอะไรดีนะวันนี้สีขาวอ๋อดับแรกเดี๋ยวก่อนนะชุดหลังจากโลบูแตงนะคะก็มีไปดูอเลสซานดราลิชแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องไปเคนโซเป็นปาร์ตี้แอนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะ3 ทุ่มยาวมากยี่ห้ออะไรเกรซลิงสวยมากแต่คือเรื่องมันนานมาแล้วนะคะจำไม่ได้ว่าชุดต้องใส่ยังไงเดี๋ยวต้องเปิด IG ดูไม่เห็นว่าใส่ชุดก็ผิดรู้แต่ว่าสวยเส้นโปรเฟชชั่นอลนะคะด้วยการเติมเส้นสีขาวลงไปจะได้ดูเหมือนว่าอุ๊ยดูเก่งพอละต่อไปเราก็จะมาติดเล็บเอ้ยติดอย่างนี้ก็ดีนะเนี่ยดูง่ายนะคะนี่ทำให้เราเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะคะจากร้านชื่อนายอะไรเนลสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวสั่งเยอะนะคะเดี๋ยวเขามีเวลาทำให้อันนี้เราก็เลือกสีเขียวเงินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชุดต่อไปที่จะไปอเลสซานดราลิชนะคะคือมีชุดเดียวที่เหลืออยู่คือเอาชุดมานอนจริงๆก็คือเป็นสีเงินก็เลยคิดว่าเขียวเงินได้รวบตึงไปได้2มาอันสุดท้ายก็จะเริ่มยากละทำให้เราดูเหมือนว่าเตรียมตัวมาดีจริงๆแล้วคือนอนหลับตื่นจริงๆชุดก็ยังผูกไม่ถึงเลยนะนี่รองเท้าคอลเลคชันใหม่ของเขาสวยมากนี่ไปนวดมาน้ำมันโดนรองเท้าเลยหายเงาเลยเช็ดหน่อยนี่เราก็ใกล้หอไอเฟลขึ้นมาทุกทีแล้วนี่ดูว่ารองเท้ากัดไหมเป็นคนที่แบบรองเท้าแบบก็ลองกัดนะเจ็บแน่นอนถ้าตัวเข้าไปก็แบบล้าแล้วอะเดี๋ยว
ี้ยคนละทิศคนละทางสุดไม่อยากจะนึกถึงภาพรวมแต่ดูมาด้วยกันในเรื่องนึงนะแอทิจูดในความบ้าบอเต็มที่กันเวอร์ที่เรียบๆหนาวคือเต็มที่กันมากวันนี้ขอไอเซลค่ะตอนนี้เราจะมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันไปก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่งานนะคะซึ่งไกลมากฟ้าพูดหน่อยรู้สึกยังไงคะตอนนี้เนี่ยเพราะให้พี่ผู้จัดการพานะคะไปเอาชุดให้กับเราที่บ้านนะคะตอนนี้หนาวมากลืมเอาชุดระบายความรู้สึกตอนนี้ยังไงคะแต่ซ่าไม่มีรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าซ่าตอนนี้ก็คือชาไปหมดแล้วค่ะเจ็บหนาวมากอันนี้คือตัวจริงนะคะในรูปที่ไอจีจะไม่เป็นแบบนี้อันนี้ก็จะตัวจริงก็จะประมาณนี้พรุงพรังของจริงประมาณนี้นะคะพรังกองแกงมากเข้างานของจริงตอนนี้เรากำลังรอขึ้นไปบนหอไอเฟลนะคะหนาวมากก็แค่นี้ละค่ะไม่ไหวแล้วคืนมีคนหล่อๆข้างหลังเลยนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ญี่ปุ่นค่ะกำลังจะไปอีกที่หนึ่งใช้เวลา10นาทีแต่มีคนโทรบอกแล้วว่างานที่เราจะไปอ่ะเขาเลิกแล้วไม่ทันเมื่อกี้คือวุ่นวายมากแต่งตัวกันในนี้นะคะเมื่อกี้แก้ผ้ากันน่ารักเอ็นดูเห็นกันหมดละเห็นหมดแล้วสนิทเวอร์กลับไปออนเซ็นด้วยกันได้ละจริงก็แต่เราก็ตัดสินใจกันว่าเราจะยังไปอยู่เพื่ออะไรคะให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจนะไม่ใช่ว่าจะไปถึงคืนโล่งกันนะไม่ก็แต่เราก็น่าจะต้องเจอทีมงานเนี่ยก็จะไปเจอคนที่ชวนใช่หลังจากนี้เราก็จะหาอะไรกินอร่อยอร่อยเลิกแล้วเหรอคะดูโชว์จบค่ะโชว์เป็นอย่างนี้นะคะดูค่ะ